อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รายการครอบครัวอบอุ่นจะพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 10:30 นถึง 11:30 นเราก็จะคุยกันนะในเรื่องของการดูแลตัวเราสมาชิกในครอบครัวให้มีความสุขด้วยอีหม่านด้วยตักวาแล้วก็มีอามานที่ซอละห์แล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมที่หลากหลายได้อย่างมีความสุขแม้กระทั่งเพื่อนต่างศาสนิกที่ชมรายการเพื่อนๆก็สามารถนำเอาไปใช้ได้นะคะวิธีการดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติของอิสลามอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะอดทนกันด้วยความดีเพราะนั้นสิ่งที่เราทนนั้นต้องเป็นความดีด้วยเราถึงจะประสบความสำเร็จอันนี้พระเจ้าบอกไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็สามารถสัมผัสได้นะในความเป็นจริงถ้าเราอดทนในสิ่งที่เป็นความดีเช่นเราจะอดทนเรียนหนังสือจนประสบความสำเร็จเหมือนกับตอนที่แล้วถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการวันเสาร์ที่แล้วก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์มุนีรอบอกว่าเราต้องอดทนมุ่งมั่นกับเป้าหมายของการเรียนที่เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบนี่ก็คือบทบัญญัติของอิสลามว่าเราต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของเราดังนั้นถ้าคุณลูกที่เป็นนักเรียนคุณลูกมีความรับผิดชอบมุ่งมั่นถึงแม้ว่าเพื่อนจะชวนไปเที่ยวชวนไปนั่นไปนี่แต่เราไม่ได้ต้องมั่นไปที่เรียนอย่างเดียวแล้วทำให้เราประสบความสำเร็จนี่ก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงบัญญัติไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้ววันนี้เราก็จะมาต่อกันนะคะว่าเคล็ดลับวิธีการต่างๆที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของการทำงานหรือเรื่องของการดำเนินชีวิตของครอบครัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนมีความมุ่งหวังปรารถนาให้เราประสบความสำเร็จรวมทั้งน้องๆที่สอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยไปแล้วในส่วนที่สอบตรงหรือรอแอดมิชชั่นรอผลอยู่ก็ขอให้กำลังใจกับทุกคนได้มีที่เรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จจากการเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์วันนี้เราก็จะมีข้อคิดดีๆให้อีกเหมือนกันอย่างนั้นวันนี้เรามาเจอกับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราวันนี้มี3ท่านด้วยกันนะคะอย่างนั้นก็ขออนุญาตแนะนำหัวหน้าครอบครัวก่อนละกันนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ฮะซันแนะนำตัวกับคุณผู้ชมเลยค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะอาจารย์มีเนาะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็แขกรับเชิญคนใหม่ในครั้งนี้ค่ะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sharifah Raksah Sana ค่ะเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นครอบครัวรักศาสนารักศาสนานะคะรักอันนี้เขาบอกว่ามีซอมอกรันด้วยนั่นก็คือรักษาศาสนาแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นก็คือมีทั้งคุณสามีคุณภรรยาแล้วก็พี่สะใภ้เนื่องจากเรามีส่วนร่วมในการให้กำลังใจกันและกันจากครั้งที่แล้วคุณผู้ชมก็จะจำได้นะคะอาจารย์ฮาซันบอกว่าความเป็นวัยรุ่นของเราเนี่ยมาแรงถ้าไม่ได้ครอบครัวช่วยกันประคับประคองเราก็คงหลุดโค้งตกขอบหรือว่าเบรกแรงเลี้ยวคว่ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันอย่างนั้นก็ขอคุยกับคุณพี่สะพ้ายก่อนเลยกันนะเนื่องจากเป็นกำลังใจสำคัญที่จะประคับประคองทั้งตัวเองแล้วก็คุณลูกรวมทั้งญาติพี่น้องในครอบครัวด้วยค่ะขอถามคุณซาริฟ้านะคะว่ามีวิธีการอย่างไรทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกในการดูแลครอบครัวในการช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวแม้ถามหลายประเด็นจังเลยค่ะอินชาอัลลอฮ์ค่ะอัลฮัมดุลิลละห์ค่ะสิ่งแรกก็คือเรามีพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าแบบอย่างมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการประคองตัวเองเมื่อเราดูแลตัวเราเองให้อยู่ในแนวทางแล้วเราเห็นคนอื่นทำผิดเราสามารถที่จะเตือนเขาได้โดยที่แบบอย่างนั้นมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค่ะตอนนี้คุณซะรีฟะห์ก็มีครอบครัวมีคุณลูกกี่คนคะมี3คนค่ะมี3คนผู้ชายหมดเลยค่ะผู้ชาย3คนเลยอัลฮัมดุลิลละห์มีลูกชาย3คนเลยนะคะผู้ชายคนโตอายุเท่าไหร่ละคะ20ค่ะ20คนที่2 13ค่ะ13คนที่3 11ค่ะ11แล้วก็เป็นความเข้มแข็งที่คุยกันนอกรอบว่าคุณสามีได้เสียชีวิตไปเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะนั้น5ปีที่ผ่านมาคุณสริฟ้ามีความเข้มแข็งในการดูแลคุณลูกชาย3คน
จนประสบความสำเร็จหมายถึงคุณลูกน่ารักทุกคนไม่เกเรนะลูกคนโตตอนนี้เตรียมที่จะไปเรียนต่อที่ริยาดค่ะคนที่สองเรียนม.1จากสารศาสตร์จบป.6ย้ายมาที่อวท.ค่ะอ๋อค่ะแล้วก็คนที่3ยังอยู่สารศาสตร์อยู่ค่ะปีนี้ป.6ค่ะอ๋อค่ะนะอันนี้ก็เป็นความเข้มแข็งของครอบครัวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแล้วให้ความเมตตากับทุกคนที่อดทนด้วยความดีใช้คำว่าอดทนทำด้วยละพระองค์จะอยู่กับผู้ที่อดทนเสมออินชาอัลเลาะห์ค่ะเรามาดูกันว่าเวลาที่ครอบครัวเราพบกันไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องที่มีอยู่ในครอบครัวเหมือนกับที่อาจารย์ฮัสซันบอกนะคะว่าในช่วงวัยรุ่นอาจารย์ฮัสซันก็ได้กำลังใจจากสมาชิกในครอบครัวที่มาช่วยกันดูแลอันนั้นพอจำได้ไหมคะเราให้กำลังใจกันและกันกับคนในครอบครัวยังไงบ้างกำลังใจสิ่งแรกคือเราต้องสร้างกำลังใจให้ตัวเองให้ได้แต่กำลังใจนั้นต้องมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิธีสร้างกำลังใจทำยังไงคะบอกแนวทางที่ถูกต้องหากเห็นเขาทำผิดต้องบอกแนวทางและชี้หนทางและแนะนำในขณะที่เขากำลังจะก้าวไปสู่สิ่งที่ผิดพลาดนะคะค่ะอันนี้คุณสุริฟ้าบอกว่ากำลังใจนะมาจากอัลเลาะห์ตะอาลาเนื่องจากอัลเลาะห์ตะอาลาอัรเราะห์มานนิรเราะฮีมอัลเลาะห์เมตตากับเราเสมอและอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสัญญากับเราไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะคะว่าทุกครั้งที่เรานึกถึงพระองค์พระองค์ก็จะให้ความเมตตากับเรานั่นก็คือชีวิตเรารายวันไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะยืนหรือทำอะไรก็ตามถ้าเรานึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์ก็จะให้ความเมตตากับเรานั่นคือวิธีการทำให้เรามีจิตใจที่สงบแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเรามีชีวิตอยู่แต่ละวันในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีโรคประจำตัวเลยนะมีค่ะเป็นโรคหอบหืดประจำตัวก็อัลฮัมดุลิลลาห์แต่คุณลูกก็แข็งแรงดีตัวคุณแม่เองเป็นค่ะคุณลูกก็คุณลูกแข็งแรงไม่เป็นไรอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะก็กลับมาที่คุณแม่คนใหม่นะตอนนี้ยังจำได้ว่าสมัยที่เราเรียนมหาวิทยาลัยพอจบออกมาปั๊บเราทำงานอันนี้ก็เรามีความคาดหวังว่าเราจะประสบความสำเร็จในการทำงานถูกไหมคะความคาดหวังในการที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำงานอาจารย์มูลีแล้วคาดหวังยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องการคาดหวังนะคะคือเราเป็นมนุษย์เราเป็นผู้ถูกสร้างจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนอยู่แล้วความคาดหวังย่อมมีแต่ทีนี้ความสำเร็จหรือไม่นั้นเราไม่สามารถที่ไปคาดหวังถึงเป้ามาเลยว่าฉันจะต้องสำเร็จค่ะเราคิดสมมุติว่าเราคิดว่าฉันสำเร็จวันนี้หากอีกวันนึงพระองค์อัลเลาะห์ทรงไม่ให้เราสำเร็จมันก็อาจเป็นได้แต่ทีนี้จุดมุ่งหวังของตั้งแต่ทั้งเรื่องเรียนจนมาถึงสู่การทำงานแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นแต่ก้าวแรกที่เริ่มต้นไปสำหรับความคาดหวังก็คือสิ่งที่กำลังทำณอยู่ณขณะนี้ทุกวันทุกเวลาทำเพื่อสิ่งนั้นทำเพื่อเยาวชนทำเพื่อนักเรียนทำเพื่อบุคคลในครอบครัวทำเพื่อผู้รวมทั้งหมดก็คือทำเพื่อประชาชาติอิสลามเพราะว่าการตั้งใจหรือว่าการเหนี่ยในหัวใจเราเนี่ยถ้าเราคาดหวังว่าสิ่งที่เรามอบให้เขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหรือว่าเรื่องราวประสบการณ์เรื่องราวทางศาสนาเรื่องราวต่างๆมากมายสิ่งที่เรามอบให้เขาแล้วเขาสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาโดยที่อยู่ในคันลองของศาสนาอย่างเที่ยงตรงตามบทบัญญัติของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ทั้งสิ่งที่พระองค์ประทานแนวทางให้นี่คือความมุ่งหวังของความสำเร็จในหัวใจที่ตั้งเอาไว้แต่ว่าความสำเร็จในชีวิตนั้นเราไม่อาจทราบได้เลยว่าจะสำเร็จเมื่อไหร่แล้วจะสำเร็จหรือไม่อันนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์อัลสุภานตะลาทรงมอบให้กับเรามากกว่าค่ะตรงนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นได้นะคะว่าอาจารย์มณีบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนปกติทั่วไปว่าต้องมีความคาดหวังนะเวลาเราทำอะไรต้องออกมาให้ได้ดีนั่นคือความคาดหวังผลลัพธ์ที่เราจะต้องทำให้ได้อินชาอัลเลาะห์แต่ว่าความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นความเมตตาที่อัลเลาะห์จะมีให้แม้กระทั่งเพื่อนพุทธเองก็สามารถสัมผัสได้นะเช่นเราตั้งเป้าว่าเราจะต้องสอบให้ได้เกรด4สำหรับน้องนักเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็ตั้งเป้าว่าจะต้องเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี
แต่ลูกชายที่เกิดมาเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าเธอจะไปติดยาเธอจะไปเป็นกระเทยเราบอกไม่ได้นะดิฉันก็เจอปัญหาอย่างนี้เยอะแยะมากมายคุณแม่บอกว่าตอนตั้งท้องเนี่ยไม่คิดเลยว่าออกมาแล้วเขาเนี่ยโตมาจะมาติดยาหรือจะมาเกเรจนกระทั่งไม่ได้เรียนหนังสือหรือจะมาตั้งท้องในวัยเรียนอันนี้บอกไม่ได้ถูกไหมคะเพื่อนพูดก็สัมผัสได้นะนี่คือสิ่งที่ความเชื่อจากบทบัญญัติของอันอิสลามได้กำหนดเอาไว้ว่าความเพียรพยายามที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ความสำเร็จนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่าต้องสำเร็จ 100%แต่เรามีความเชื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาเสมอจะต้องให้ความช่วยเหลือเราประสบความสำเร็จทำให้เราไม่ผิดหวังอย่างรุนแรงจนกระทั่งเสียอนาคตฆ่าตัวตายแต่อิสลามก็ดูแลตัวเองได้เข้มแข็งนะคะอัตราการฆ่าตัวตายในมุสลิมน้อยมากค่ะเราก็มาดูกันต่อนะคะความเป็นคุณพ่อในครอบครัวอาจารย์ฮาซันจะให้ข้อมูลของความเป็นคุณพ่อที่ดูแลลูกจนกระทั่งคุณลูกเข้าสู่วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่กลับมาเหมือนเป็นตัวเราที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวอีกแล้วนี่คือวงจรของครอบครัวจากวัยรุ่นมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นครอบครัวมามีสมาชิกแล้วก็สมาชิกโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวนี่ก็วนกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดวันก็คือถึงวันกิยามะฮ์ของโลกนี้ค่ะตรงนี้อาจารย์ฮาซันมีข้อคิดข้อห่วงใยกับคุณพ่อในครอบครัวยังไงบ้างครับในส่วนของเมื่อกี้ท้าวความถึงประเด็นในเรื่องของความสำเร็จนะครับความสำเร็จในที่นี้เนี่ยมันมองได้2กรณีก็คือความสำเร็จในเรื่องของความเก่งนะครับกับความสำเร็จในเรื่องของความดีนะครับงั้นทุกวันนี้มีการแข่งขันกันสูงในเรื่องของความเก่งกาจในเรื่องของการสอบเข้าในเรื่องของการทำงานในตำแหน่งหน้าที่ดีๆสูงๆ นะครับหรือสอบเข้ามหาลัยในระดับต้นๆของประเทศครับแต่ประเด็นที่อยากจะฝากไว้กับท่านผู้ชมก็คือว่าประเด็นของการเป็นคนดีนะครับที่จะได้รับความสำเร็จทั้งโลกนี้และในโลกหน้านั้นก็คือการเป็นคนดีเพราะคนเก่งถามว่าในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮฺเอาคนดีหรือคนเก่งเข้าสวรรค์ต้องดูประเด็นตรงนี้ก่อนนั้นถ้าเราจะมุ่งว่าเราจะต้องสอบให้ได้ตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้อันนั้นเป็นหน้าที่ของเราคือเราต้องพยายามที่จะทำมันแต่จะได้หรือไม่นั้นก็คืออยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ทรงกำหนดแล้วเราจะต้องรู้ว่าเราถูกสร้างมาเนี่ยในภารกิจหรือในคุณลักษณะที่เราถูกสร้างมาเนี่ยแต่ละคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คนนี้อาจจะถูกสร้างมานะครับในส่วนของความจำที่เป็นเลิศอาจจะเป็นแพทย์บางคนเป็นวิศวะนะครับบางคนเป็นนักธุรกิจบางคนเป็นนักบริหารการตลาดบางคนเป็นอาจารย์เหล่านี้นั้นอัลเลาะห์จัดวางเอาไว้ตามคุณลักษณะหรือความสามารถที่เขามีเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ก็คือบางทีสอบไม่ติดหรือสอบไม่ได้อย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็ไม่อยากให้เยาวชนวัยรุ่นนั้นเสียใจจนถึงขนาดที่ว่ามีการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าอัลเลาะห์สร้างเรามาเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ได้ตรงนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้หรือด้อยกว่าเขาตลอดไปในส่วนนั้นๆ เราจะชดเชยในส่วนที่อนาคตข้างหน้าที่เขาอาจจะเหนือกว่าในส่วนของตรงอื่นนะครับประเด็นตรงนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้และที่เน้นย้ำก็คือว่าพยายามนะครับมุ่งสู่ความสำเร็จให้เป็นคนดีเพราะว่าความสำเร็จของการเป็นคนดีนั้นจะได้ความสำเร็จทั้งส่วนที่อยู่ในโลกดุนยานี้นะครับแล้วก็มุ่งไปสู่โลกหน้าก็คือเป็นคนดีก็คือได้รับการตอบแทนก็คือส่วนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาค่ะตรงนี้ก็จะเห็นได้นะคะว่าอาจารย์ฮาซันเป็นห่วงในเรื่องของความเก่งที่เราแข่งขันกันในโลกปัจจุบันยังรุนแรงมาแรงเหลือเกินนะคะว่าต้องเป็นที่1ต้องเป็นที่1ที่2ไม่ได้หนูร้องไห้หนูไม่ชอบหนูไม่พอใจนะอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยนะคะเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่รักลูกแล้วคาดหวังว่าหนูต้องเรียนหนังสือเก่งๆจำได้ไหมเราถูกสอนมาเนอะหนูต้องเรียนหนังสือเก่งๆหนูต้องเป็นคนดีแต่เราไม่ค่อยบอกว่าหนูมีความสุขเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของ EQ ก็คือในเรื่องของความสามารถทางอารมณ์เราจะมองทั้งในเรื่องของความเก่งความดีแล้วก็มีความสุขด้วยนะจริงๆความเก่งไม่ใช่ที่หนึ่งนะคะความเก่งตามความหมายของทางด้านสุขภาพจิตก็จะหมายถึงความสามารถในการมีแรงจูงใจที่จะดึงความสามารถที่ตัวเองออกมาใช้ให้ได้เต็มที่นะ
เราจะต้องไม่ขี้เกียจเราจะต้องไม่ท้อถอยเราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคเอาชนะความยากลำบากไปได้เรื่อยๆแล้วมีพัฒนาการที่สมวัยจากวัยอนุบาลสู่วัยประถมมัธยมจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยสู่วัยผู้ใหญ่เข้าครอบครัวนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับอาจารย์ฮัสซันว่าเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความเก่งหรือความดีจริงๆแล้วเรื่องเก่งดีมีสุขเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวมนุษย์เราอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาส่วนไหนให้เติบโตมากกว่ากันแต่จริงๆอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงเน้นย้ำนะคะว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเนี่ยในสัดส่วนที่เหมาะสมเพราะนั้นคำว่าสัดส่วนก็ทำให้เรานึกถึงเลยนะเป็นส่วนผสมกันเหมือนกับกระเพาะอาหารท่านอซูลบอกว่ากระเพาะอาหารเนี่ยต้องแบ่งเป็น3ส่วนนะไม่ใช่ใส่ข้าวอย่างเดียวแน่นอึดอัดจุกหายใจไม่ออกนั่นก็คือเรารับประทานอาหารที่ไม่ได้สัดส่วนแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเก่งดีมีสุขก็ได้สัดส่วนพอเหมาะพอดีเหมือนกันแล้วทำให้ชีวิตเราเนี่ยสมดุลแต่คงไม่ใช่เหมาะสมนะวันนี้หรือว่าทุกๆวันก็จะมีสูงบ้างต่ำบ้างเหมือนกับคนที่มีความถนัดไม่เท่ากันอย่างที่อาจารย์ฮัสซันบอกเนี่ยบางคนเก่งเรื่องวิศวะเก่งเรื่องแพทย์เรื่องธุรกิจเรื่องอะไรว่าไปเหมือนนิ้วมือเราเนี่ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันแล้วก็ถ้าเกิดนิ้วมือเท่ากันเราคงหยิบอะไรลำบากนะแล้วก็ความผิดหวังที่เข้ามาทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่เข้มแข็งขึ้นนะตรงนี้ก็ทำให้ดิฉันนึกถึงอัลกุรอานในซูเราะห์อันอันอามนะคุณผู้ชมจดไว้นะคะว่าซูเราะห์ที่6ซูเราะห์อัลอันอามอายะที่165ความว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมวะฮุวัลละซีจะอะลากุมคอลาอิฟัลอัรฎิวะรอฟะอะบะดะกุมฟาวกะบะดินดะรอจาติลลิยะบลูวะกุมฟีมาอาตากุมอินนะร็อบบะกะซะรีอุนอิกอบิวะอินนะฮูละกอฟูรุรรอฮีมและพระองค์นั้นคือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าเป็นผู้สืบแทนในแผ่นดินและได้ทรงเทิดบางคนของพวกเจ้าเหนือกว่าอีกบางคนหลายขั้นเพื่อที่พระองค์จะทรงทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่พวกเจ้าแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นเป็นผู้รวดเร็วในการลงโทษและแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเอ็นดูเมตตาเมื่อเราอ่านอัลกุรอานอายะนี้ในซูเราะห์อันอามอายะที่165เราก็จะพบเห็นความจริงที่ทุกคนประสบนะคะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้เราสืบทอดมาเป็นทายาทของชนหลายรุ่นแล้วก็ให้บางคนเหนือกับอีกบางคนหลายๆขั้นบางคนโอ้ยรวยมากกับเราหลายสิบเท่าคำนวณไม่ได้นะคะอันนี้เราเจอนี่คือความจริงในชีวิตหรือบางคนก็เก่งมากกว่าเราเราได้แค่หนึ่งเพื่อนได้เกรด4ตลอดเลยนะแต่เวลาที่เราทำงานส่งเราฝีมือดีมากนะอัลเลาะห์ก็จะทดสอบเราว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานมาเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรกับพระองค์เราได้ขอบคุณพระองค์มั้ยเราได้พิจารณามั้ยและอัลเลาะห์ก็จะเป็นผู้ที่ลงโทษอย่างรวดเร็วเป็นผู้ที่ทรงให้อภัยผู้ทรงเมตตาเสมอดังนั้นถ้าเราหมั่นแสวงหาจากสิ่งที่เราประสบเราก็จะได้รับความดีทันทีนะตรงนี้ดูเหมือนอาจารย์ฮัสซันอยากบอกประสบการณ์นะที่ตัวเองได้รับครับค่ะพออ่านอายะอันกุรอานนี้แล้วนึกถึงประสบการณ์ตัวเองเลยนะเมื่อเวลาเรามีความสุขประเด็นเรามีความสุขเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยล้ำลึกและก็ระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากก็ขอบคุณให้มากประเด็นของการเป็นมุสลิมเราจะอยู่ได้ทั้งสุขและทุกข์เมื่อเรามีความสุขนั้นเราจะต้องขอบคุณขอบคุณในเนี้ยมะในความเมตตาที่อัลเลาะห์ทรงประทานให้กับเราและเมื่อเราอยู่ในสภาวะของความทุกข์เราจะต้องอดทนนะครับเราจะต้องอดทนวันเวลามันก็จะผ่านไปนะครับสุขจะอยู่กับเราและก็จะจางไปแล้วก็จะมาเจอกับความทุกข์มาอยู่กับเราและก็จะจางไปหมุนเวียนสลับแบบนี้มันจะไม่มีใครสุขตลอดนี่คือความจริงครับแล้วก็จะมีใครทุกข์ตลอดใช่ค่ะนะเราก็ได้พูดคุยกันไปนะคะว่าในเรื่องของเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตครอบครัวอย่างที่คุณสริฟ้าได้พูดคุยไปนะคะในชีวิตของดูแลลูกกำพร้ากับความเป็นหญิงม่ายที่เลี้ยงลูกด้วยครอบครัวคุณแม่เดี่ยวคนเดียวก็มีความสามารถที่จะดูแลลูกได้อย่างสำเร็จอาจารย์ฮัสซันก็ได้บอกนะในเรื่องของความเก่งความดีความสุขแล้วก็
คุณมุนีรัตน์ก็ได้พูดถึงในชีวิตของการทำงานชีวิตของการเรียนเราก็เห็นความสำเร็จได้หลากหลายและกว้างขวางแล้วก็เราก็ยังมีสิ่งดีๆที่จะมาบอกอีกนะคะว่าเมื่อเราประสบกับความทุกข์หรือว่าเราประสบกับความสำเร็จเราจะของตนให้เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงอายันของเราอย่างสง่างามอย่างไรบ้างเดี๋ยวพักสักครู่แล้วมาตามกันในช่วงต่อไปสักครู่ค่ะ